ครอบครัวบันเทิงนะฮะน้องไบร์ทอย่าหลบไปไหนนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับคุณอาร์ตวาเคชั่นนะฮะสวัสดีครับ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 สาวสาวมาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะผมต้องบอกก่อนค่ะนี่คือเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของพม่าใช่เพื่อนบ้านของเราหรือว่าเมียนมานั่นเองแล้วก็พม่าเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานครับจริงๆคือยังเปิดเต็มที่ยังไม่เต็มที่เขาได้ซ้ำไปแต่นี่เกิดมาตั้งแต่ปี2011ใช่ครับ2ปีก่อนใช่ไหมฮะค่ะแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวแบบที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจริงๆแน่นะฮะชื่อวงอะไรนะชื่อวง Myanmar Girls ครับฮะยะครับ Myanmar Girls ก็คือฟังดูคล้ายๆเหมือนชื่อประเทศ Myanmar Girls แต่ว่ามันจะมีสำเนียงของความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ความเป็นแดนซ์อยู่ว่า Myanmar Girls ไงครับ Myanmar Girls yeah ใครก็พูดเองพร้อมๆกันโอเค can you say this together we are Myanmar Girls แต่ละคนเป็นมายังไงถึงมาเป็นนักดนตรีนักร้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของพม่า how did you guys get together Actually, we've been put together from an audition. It's like sisters, but we can't live without each other. ก็คือรู้จักกันด้วยการออดิชั่นด้วยกันมาครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กันอย่างพี่น้องแล้วก็แยกกันไม่ได้แล้วครับเดิมไม่รู้จักกันต่างคนต่างที่มาร้อยกว่าคนใช่ไหมคะมารวมกันเป็น4คนครับแล้วยังไงถึงคิดจะทำเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเป็นวงแรกทั้งที่คือคงไม่มีภาพมาก่อนว่าวงแรกของพม่าจะเป็นไงแล้วทำไมถึงมาทำอย่างนี้ So how did you decide to form as a girl group as a first girl group from Myanmar? Actually, you know, we are selected with audition, and this the title of this audition is to be international gal band. So it persuades us to include in this audition, and now we are chance to go internationally. การออดิชั่นของเขาตอนนั้นเนี่ยครับมันเป็นหัวข้อว่าอยากจะให้มารวมกันเป็นศิลปินหญิงที่เป็นกลุ่มที่จะออกไปสู่ตลาดสากลได้ครับผม And by the way that's the very first time that we've heard about international thing in our country it's there is no international girl band before so it's a totally new thing for us ครับก็สำหรับเขาคือมันเป็นการได้ยินโอกาสที่จะออกไปสู่สากลในครั้งแรกเลยก็เลยได้มาเจอกันแล้วก็ทำเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเพื่อทำวงสู่สากลครับ Okay please introduce yourself Yes I'm Amon Hi nice to meet you I'm Cha Cha Hello everyone my name is Thai Thai Nice to meet you everyone I'm Kimmy Nice to meet you all ครับล็อกตาอย่าโทษนะท่านผู้ชมนะเธอจบสัตววิทยาครับ Zoology Oh she's mathematics อ๋อเป็นคนนั้นเป็นคณิตศาสตร์แล้วใครจบสัตววิทยา I'm Zoology I'm graduated with Zoology แล้วนี่ล่ะพูดได้5ภาษา Languages languages ใช่ครับพูดได้5ภาษาครับภาษาไทยได้ไหม Can you speak Thai? Just little like ขอบคุณค่ะ and สวัสดีค่ะ some we know the Thai song don't laugh we can sing a little bit to you it's like okay.Yeah. ก็ควบร็อกคือน้อยที่ใช่ไหมในความฝันดูยังมีกันใช่ไหมโอเคคือไหนๆมาก็ไม่ได้โชว์เต็มที่เนี่ยเสียชื่อครับผมบอยเขาโชว์ให้หน่อยได้ไหม Can you give us a performance? Yes. Yes. Did you know what you had when you were walking away?I know you've seen these tears I've cried It won't bring you back and I have tried So now I've got a reason why Yeah, it's time to move on My heart can't be waiting on the line for a sign Nothing's gonna shake it. I'm in control, and then we'll never.
there's no more tears I've left to cry. I'm stronger now, so it's goodbye. สุดท้ายเนี่ยยากไหมกับการที่จะให้ได้รับการยอมรับอย่างน้อยคือนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ AEC ใช่ค่ะและพม่าเป็นหนึ่งในอาเซียนซึ่งเราต้องทำความรู้จักทำความคุ้นเคยนี่เป็นหนึ่งในความพยายามนั้นเนี่ยนะฮะและนี่คือวงแรกๆที่ออกมายากไหมกับอุปสรรคต่างๆที่เขาฝ่าฟันจนถึงการยอมรับในพม่า As the first girl group from Myanmar, how hard is it to get out there and do it? It was hard, of course. Yeah, so hard. And first thing we had to face was the crowd didn't know that we were girl band because they've never seen this much of girls performing together singing dancing before. Mm-hmm. So they were thinking like that, oh, they're new dancer girls, and we're like, oh, we're singing. And we have to tell them that we are girl band, we are called Myanmar girls, you know, please sing with our songs. ยากมากเพราะว่าคนก็ไม่เชื่อว่าเขาร้องเองเต้นเองคนก็อาจจะคิดว่าเขาแค่เต้นแล้วก็ลิปซิงค์หรือเปล่าครับผมแต่วันนี้เขาก็ทำได้ครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับนะฮะ Welcome and thank you for coming ขอบคุณอาร์ตด้วยนะฮะอาร์ตกับเพชรชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะ